สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาชวนทำเมนูหมูสับผัดซอสเทริยากิสไตล์ไทยนะครับรสชาติแซ่บๆในงบ50บาทนะครับวันนี้ผมเสียค่าวัตถุดิบแค่หมูสับอย่างเดียวนะครับ50บาทนะวิธีการทำนะครับง่ายมากๆเลยใช้เวลาทำไม่เกิน5นาทีนะครับทุกคนผมเนี่ยจะนำหมูสับนะครับมาผัดคลุกกับน้ำแบบนี้นะครับวันนี้เราจะไม่ใช้น้ำมันนะครับนี่เมนูนี้เป็นเมนูที่สุขภาพด้วยนะครับไม่ต้องใช้น้ำมันนะในการทำผมจะนำหมูสับเนี่ยมาผัดรวนกับน้ำแบบนี้นะครับทำการผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหมูเนี่ยจะสุกนะครับวัตถุดิบอื่นๆเนี่ยผมมีอยู่ที่บ้านแล้วนะครับเช่นซอสเทริยากิแตงกวามะเขือเทศนะครับผมมีอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะเป็นวัตถุดิบที่ผมซื้อมาแล้วเหลือนะครับนำมาประยุกต์ทำเป็นเมนูใหม่นะครับเมื่อหมูสุกแล้วเราจะเติมน้ำปลาลงไปนะครับน้ำปลานี่ก็จะเป็นพริกน้ำปลานะครับพริกน้ำปลาซองที่ผมได้มาจากร้านอาหารตามสั่งนะครับจากนั้นก็ใส่ซอสเทริยากิลงไปแบบนี้เลยนะครับใครที่ชอบรสชาติเข้มข้นนะครับสามารถใส่ซอสเทริยากิเยอะกว่าผมได้เลยนะครับจากนั้นทำการผัดรวนคลุกเคล้าให้ตัวซอสเทริยากิเนี่ยซึมเข้าตัวเนื้อหมูนะครับถ้าใครชอบน้ำแห้งกว่านี้นะสามารถใส่น้ำน้อยกว่าผมได้เลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยชอบกินแบบว่าข้าวคลุกกับน้ำนะครับผมเลยใส่น้ำค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับจากนั้นเราจะทำการใส่พริกป่นลงไปตามด้วยกระเทียมเจียวนะครับเป็นแบบสไตล์ไทยๆเลยนะครับเราจะได้กลิ่นหอมของกระเทียมเจียวและก็ได้รสชาติความแซ่บจากพริกป่นนะครับจากนั้นทำการผัดรวนคลุกเคล้าให้เข้ากันโหจะบอกว่าใส่กระเทียมเจียวลงไปแล้วเนี่ยกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเมนูนี้ต้องเป็นเมนูราดข้าวที่อร่อยมากๆแน่ๆเลยแถมทำง่ายด้วยนะครับใช้เวลาทำไม่ถึง5นาทีนะครับอยากจะบอกว่าหลังจากที่ผมทำเสร็จแล้วนะครับคุณยายข้างบ้านเดินมาถามนะครับว่าทำเมนูอะไรหอมมากๆเลยผมก็บอกชื่อเมนูไปนะครับคุณยายก็บอกไม่เคยกินมาก่อนเลยเนาะเป็นเมนูแปลกมากเลยผมก็เลยบอกคุณยายไปว่าคุณยายต้องลองนะครับรับรองว่าจะอร่อยติดใจแน่นอนเลยอันนี้ผมก็นำมะเขือเทศหั่นนะครับมาวางเรียงแล้วก็แตงกวาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับมาโรยไปบนข้าวแบบนี้เลยนะครับเมนูนี้กินคู่กับแตงกวาเข้ากันมากๆเลยนะครับหรือถ้าใครมีผักอื่นๆเนี่ยสามารถนำมากินคู่กันได้เลยนะครับจากนั้นผมก็จะตักตัวหมูสับเนี่ยราดใส่ข้าวแบบนี้เลยนะครับนี่ข้าวสวยร้อนๆหุงมาเป็นเม็ดสวยๆนะครับกินกับหมูสับผัดซอสเทริยากิรสแซ่บสไตล์ไทยๆเนี่ยอร่อยฟินเข้ากันมากๆเลยเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับลองไปทำตามดูทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับรับรองว่ามีเมนูเด็ดๆมานำเสนออีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปกินเมนูนี้ก่อนแล้วนะครับ